คุณเช่นเคยนะกับช่วงเกรด IT นะครับเรื่องของโปรแกรม C Cleaner นะผมหรือโปรแกรมล้างขยะรถไฟ Legacy นั่นเองนะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมล้างขยะในเครื่องเบอร์หนึ่งของโลกนะครับจะช่วยคุณรถไฟที่ไม่จำเป็นรวมไปถึงโปรแกรมต่างๆ Legacy ที่ไม่พึงประสงค์บางทีก็ลบไม่หมดนะครับสำหรับโปรแกรมนี้นะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ช่วยค้นหาดูโปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่องโดยที่คุณต้องใช้รวมทั้งช่วยจัดการลบไฟล์ต่างๆอาทิเช่นไฟล์ชั่วคราวสร้างขยะขึ้นมาขณะใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตนั่นเองนะผมหรือ temporary file นะครับไฟล์ประวัติการใช้งานการว่าถึงเว็บไซต์ต่างๆที่ผ่านมาในอดีตหรือ history file นะครับไฟล์คุกกี้ที่อาจจะจดจำรหัสผ่านชื่อบัญชีผู้ใช้หรือค่าต่างๆระหว่างที่คุณใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือค่าต่างของคุณเองนะผมหรือกี้นะครับไฟล์ประวัติการดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์ต่างๆหรือดาวน์โหลด history นะครับ form history จากบรรดาโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ทั้งหลายนั่นเองนะครับนอกจากนี้โปรแกรมตัวนี้สามารถทำหน้าที่เป็นตัวล้าง legacy หรือ legacy cleaner หรือที่เรารู้จักกันในนามของไฟล์ที่อาจค้างหรือหลงเหลือในระบบนั่นเองนะครับหลังจากทำการถอนการติดตั้งหรือ uninstall ไปแล้วโปรแกรมออกจากเครื่องไปแล้วเพื่อทำให้เครื่องของคุณสะอาดปลอดจดอีกด้วยนะผมอีกทั้งมีตัว Windows Log Files ที่คอยกินเนื้อที่ของคุณทำให้เครื่องของคุณมีพื้นที่เพิ่มขึ้นหรือและคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นในชัดกันเรียนเลยโปรแกรมตัวนี้มีผู้ดาวน์โหลดไปแล้วมากกว่า1,000ล้านคนแล้วนะครับนอกจากนี้ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ก็ใช้กันอยู่หลายคนเหมือนกันก็สามารถเอาโหลดไปใช้กันเลยนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการจะดาวน์โหลดนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ตามช่องทางที่สะดวกนะผมเหมือนเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ในช่วงเกรดไอทีเรื่องของโปรแกรม C Cleaner ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะครับสวัสดีครับ